Rider นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับผมกลับมาสู่เบรกที่5เบรกสุดท้ายของรายการนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีเลยนะครับนิตยสารรายเดือน Fat Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึงเฮียวิทเลยครับ Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับส่วนในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับยังโทรอินเข้ามาโทรเข้ามาคุยกับเราบ้างก็ได้โอ้สายว่างนะครับไม่จำเป็นต้องส่งเบอร์โทรเบอร์อะไรเบอร์โทร502ครับ530-9496-98แล้วก็ SMS นะครับ482-7772พิมพ์4แล้วเป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านครับผมตอนนี้นะครับเรามี2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะทางดูทางทูวิชั่น691หรือไม่ทางไลฟ์สดนะครับคำถามสามารถคำถามถามได้เลยครับไม่ว่าจะทางไลฟ์สดหรือไม่ก็ทางทวิชั่น691 YouTube ด้วย YouTube อีก1ช่องทางตอนนี้นะครับมีทั้งหมดกี่ช่องทางครับ3ช่องทางที่สามารถดูสดได้นะครับอย่าลืมนะ1ทางไลฟ์สด2ทางทวิชั่น691 3ทาง YouTube นั่นเองนะครับมาเลยครับเพื่อไม่เสียเวลาครับผมมี PCX 150ตัวท็อปเลยฮะครับผมจะทำให้วิ่งมากกว่าเดิมครับโอ้โหแน่นอนครับวิ่งตัวท็อปสุดก็คือตัว2017ล่าสุดเนี่ยล่าสุดเลยครับขุดชามไล่เม็ดเลยครับอย่างเดียวก่อนเลยเพราะว่าพื้นฐานเดิมๆของ PCX เดิมๆมาผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆท่านเนี่ยออกรถมาใหม่แล้วเนี่ยมีปัญหาหรือสบปัญหาเกี่ยวกับทำไมรถใหม่ต้องมีตั้ง160ทำไมวิ่งถึง100วิ่งได้แค่115เองผมวิ่ง115ตัดๆๆๆๆอย่างเงี้ยทำไมมันเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาก็แพงแพงมีวิธีแก้ครับนะครับหาชุดชามแต่งสักชุดหนึ่งนะครับหรือถ้าทำเองได้หรือหาช่างที่รู้จักกันได้นะครับเอาชามตัวนี้มาปาดปรับองศาซะเพื่อให้หนีการตัดรอบออกไปนะครับพอหนีการตัดรอบออกไปจากเดิมเนี่ยเบิ้ลล้อลอยอ่ะจะได้อยู่115พอเราเบิ้ลปุ๊ดเนี่ยมันจะหนีการตัดรอบไปได้ที่140ฉะนั้นทำตรงนี้พอค่าใช้จ่ายเนี่ยเต็มที่นะครับไม่เกิน 1,400 บาทนะครับง่ายง่ายง่ายครับลองทำดูครับสเต็ปแรกสเต็ปแรกมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับผมว่าไงครับพี่ณัฐพงษ์ครับสวัสดีครับเป็นไงครับพี่ครับผมครับอยากให้พี่ช่วยไปเทียบตัว Yamaha 150กับของค่าย Honda ตัว150ครับผมตัวเอาตัวไหนครับตัว R15 หรือว่าตัว CBR 150ใช่ไหมก็เป็นตัว150ทั้งหมดนะครับผมพอดีผมเด็กกำลังตัดสินใจซื้อเดี๋ยวผมขอชมทางทีวีนะพี่ได้เลยครับโอเคครับรีบมารีบไปคุณธนพงศ์ใจเย็นโอเคได้ไม่เป็นไรมีทั้งหมดกี่ตัวฮะ150ก็คือมี R15 ตัวหนึ่งตัวใหม่ M/ แล้วก็ของ Honda ก็มี150คือมีตัวเดียวก็คือ CBR CBR ตัวเดียวทั้งหมดมีแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ถ้าเขาใครประกบแค่นี้ประกบแค่นี้พอถ้าประกบแค่นี้ผมเชื่อได้เลยว่าก๊อฟต้องบอกว่า R15ถ้ารวม PCX ไปด้วยนะครับอ๋อคือในคาร์150ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เพราะว่าจริงๆรถมันเป็นออโตเมติกกับรถเกียร์จะลำบากต้องถามก่อนว่าจะเอาเกียร์หรือจะเอาออโตเมติกอยากให้ทุกผู้ใหญ่แนะนำมากกว่าเดี๋ยวต้องใช่จริงๆก็แนะนำได้ครับว่าจะใช้อะไรแต่ว่าต้องเอาไปใช้แบบไหนเอาไปขี่จุดประสงค์ครับไปขี่ส่วนใหญ่ใช้ในเมืองพี่ส่วนใหญ่ใช้ในเมืองถ้าใช้ในเมืองผมเทใจเลยดีกว่าไหมอ่ะจริงๆถ้า150ตัวเนี้ยถ้าวัดกัน150ตัวเนี้ยนะโอ้ยM/R15 นะ CBR 150 CBR 150ใช่ไหมPCX PCX และ Aerox NMAX เนี่ยมันจะมาแล้วมีแล้วก็ธุรกิจมาใหม่แล้ว GSX GSX R 150มาอีกแล้ว Raider 150 Raider 150มาอีกแล้วแล้วก็อะไรวะ Demon 150 Demon 150แล้วก็เยอะนะExciter 150ขอ2ค่ายพี่ขอ2ค่ายอ่ะถ้าใช้งานในเมืองใช้แบบสบายๆผมมองว่าเป็นออโตเมติกดีไหมเพราะออโตเมติกเนี่ยมันใช้งานคล่องใช้งานสบายประหยัดน้ำมันไม่ต้องกำคัดด้วยไม่ต้องหวือหวาอะไรกับมันมากมีหน้าที่ขับเดียวแล้วก็แต่งเส้นสวยๆพอแล้วอย่างหนึ่งเราก็ไม่ต้องไปดูแลรักษามากด้วยครับเป็นคนที่ชอบรถสไตล์ใช้งานแบบว่าทั่วไปอย่างเงี้ยผมว่ามองว่ารถออโตเมติกมันง่ายเพราะว่าใช่ครับก็คือบิดอย่างเดียวอ่ะดูแลคือบิดถึงเวลาก็ดูแลรักษามันก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระบบนู่นนี่นั่นคงสายพาอะไรก็ว่ากันไปแค่นี้เองมันง่ายแล้วอีกอย่างนึงว่าถ้าเรามีของนะครับไปเดินทางทำงานอะไรก็ตามมีกระเป๋าใบนึงหรือมีของอะไรเนี่ยเราสามารถเปิดแล้วก็ใส่ไว้ในยูบ็อกได้
สร้างอำนวยความสะดวกได้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นรถมีเกียร์เนี่ยโอกาสที่เราจะเอาแขวนของมันจะแขวนลำบากยกเว้นว่าเราเองจะมีเป้ไปซื้อแกงก็แขวนสักสี่ห้าถุงแฮนด์ก็จะเอียงๆนะ ถ้าเป็นยูจะเป็นรถออโตเมติกยูก็เปิดใส่แกงกับข้าวมาปุ๊บกลับบ้านก็เปิดข้าวแกงอยู่เลยเปิดมาปุ๊บโอ้โหยังร้อนอยู่เลยร้อนอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยออโตเมติกนี่ก็ตัดแล้วตัดเกียร์ไปเหลือออโตเมติกออโตเมติกก็จะมีอะไรมี PCX 150มี Nmax Airlock เหลือแค่นี้แหละครับทีนี้เราจะไปทางไหนกันแล้วชอบจะถ่ายไหนทีเนี้ยออโตเมติกเอาง่ายๆออโตเมติกณตอนนี้ที่เขาเล่นกันน่ะนะครับแล้วมันแบบว่าเป็นตลาดที่มันอะไหล่ซื้อง่ายขายคล่องหาง่ายใช้สบายผมมองไปที่ PCX 150ครับเพราะว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะเป็นกระแสมากนะครับแล้วก็ของแต่งของอะไรก็ตามเนี่ยสามารถที่หมุนเวียนใช้สายกันได้เยอะนะครับของแต่งก็เยอะร้านซ่อมก็แยะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาโยนทางค่ายยามาฮ่านะครับแอร์ล็อกนี่ก็เป็นรถที่ฉบเฉี่ยวรูปทรงทันสมัยมาใหม่ไปไหนคนจะมองว่ารถอะไรรุ่นเทคโนโลยีสูงกว่ามีระบบ VVA ครับมีระบบการทำงานด้วยวาล์วแปรผ่านที่รอบเครื่องยนต์ที่มันสูงแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้กำลังเครื่องยนต์มันเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เทียบกันแต่ถ้าเกิดเปรียบมวยทั้ง2ค่าย PCX กับ Aerox นะฮะพอกันครับไม่ว่าจะเรื่องของเบาะเปิดออกมาปุ๊บจุเบาะได้2ใบเบาะ2ใบใช่ไหมฮะหมวกกันน็อกหมวกกันน็อก2ใบได้นะครับก็คันนี้ก็เลือกเหลือแต่เลือกเท่านั้นเองว่าจะเอา Yamaha หรือ Honda แค่นั้นเองมีในใจมีมั้ยในใจมีอยู่บ้างมั้ยครับในใจก็มีคอนด้าอยู่ครับพี่งั้นก็จบป่ะ PCX เชื่อผม PCX จบไปครับใช้งานดีครับตัวทูโทนตัวใหม่สีส้มดำหรือสีเนี่ยสวยมากครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเรามาคุยทางไลฟ์สดรีบตอบกันดีกว่าเดี๋ยวเวลาจะหมดครับอะไรครับสายตาดีๆมอนเตอร์821ครับครับเป็นรถที่ดีไหมน่าเล่นไหมครับเรื่องอะไรกับศูนย์และค่าดูแลรักษาเป็นยังไงครับแล้วร้อนน้อยกว่า800มั้ยครับตอบเลยครับตัว821ร้อนน้อยกว่าครับเพราะอะไร821มอนเตอร์821เป็นรถแน็กเก็ตของดูคาติที่มีระบบหม้อน้ำแล้วครับถ้าเป็น795 796ไม่มี821ได้มีหม้อน้ำมีการระบายหม้อน้ำมาให้แล้วครับด้วยความร้อนก็จะลดลงแต่ถามว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ดีไหมดีครับเป็นเครื่องยนต์ที่ขี่สนุกขี่เร้าใจขี่ง่ายตัวรถไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดกำลังดีคล่องตัวใช้งานในเมืองก็ดีออกต่างจังหวัดก็ได้ครับส่วนค่าบริการรักษาบำรุงตอนนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ใช้ดูคาติเพราะว่าทางดูคาติได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่พร้อมกับนโยบายในเรื่องของการลดราคาก็นี่แหละครับเป็นสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดเลยครับสำหรับการเซอร์วิสว่าแพงไหมนะฮะตอนนี้ 40% ใช่ไหมฮะ 42% 42% ด้วยนะฮะค่อนข้างจะถูกเลยทีเดียวจะคิดดูสมมติว่าแต่ก่อนเข้า 10,000 ตอนนี้หายไป 4,200 เหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือ 5,800 5,800 อ้าวหายไปเกือบครึ่งนะอย่าลืมนะฮะเซอร์วิสสมมตินะระดับยุโรปนะใช่ใช่มั้ยฮะเขาบอกเซอร์วิสตอนครบระยะ 25,000 โลเนี่ยมันประมาณ 30,000 บาทหายไปประมาณ 4,32 หาย 12,000 อ่ะมันเหลือ 20,000 กว่าบาท คิดดูแล้วกันว่ามันลดไปเยอะขนาดไหนครับคือว่าเป็นข่าวดีของคนที่ใช้ดูคาติครับถามว่าดีมั้ยตัวนี้น่าเล่นนะครับ821ถือว่าเป็นมอนสเตอร์เป็นรถแน็กเก็ตไบค์ที่ขี่สนุกน่าเล่นน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับมาต่อเลยครับหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอครับเวฟ 110i ครับครับวิ่งไป 67,250 โลเยอะเหมือนกันฮะโซ่ราวลิ้นดังครับถ้ายังไม่เปลี่ยนครับจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับโอ้โหแม่เป๊ะเลยเป๊ะเลยรถอายุ3ปีเดี๋ยวยังก็ปิดตามองแทงหวยก็ถูกกันตายเลยรถ3ปีนะครับโซ่ราวลิ้นก็เหมือนกับโซ่ที่เราพูดกันเมื่อต้นเบรกนะครับโซ่ก็คือเป็นโซ่ในการขับเคลื่อนเมื่อโซ่มันยานเราสมควรที่จะเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับโซ่มันอาจจะตกรางเพราะตกรางปุ๊บปัญหาเกิดนะฮะเกิดจากอะไรฮะเกิดมันตี1แคม2ลูกสูบ3วาล์วมันไปเละเทะเลยนะครับปัญหาคือนะโซ่เนี่ยมันตึงอย่างนี้อันนี้มันก็จะมีตัวดันโซ่อยู่ข้างใต้ไอ้ตัวดันโซ่ตัวเนี้ย1นะครับโซ่ยาหรือว่าถ้ายาเนี่ยนะครับเกิดจากโซ่ยาแล้วถ้าเราเปลี่ยนแล้วไม่หายไอตัวดันโซ่ตัวนี้ครับจะมีสปริงอยู่ไอตรงนี้จะมีบ่อน้ำมันเก็บไว้อยู่ตัวนี้จะเป็นตัวดันให้สปริงเนี่ยมันแข็ง
คราวนี้พอไอ้สปริงนี้มันเสียหรือไอ้ตัวดันตัวนี้มันเสียฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็ดันไม่ได้เหมือนกันมันก็จะโยกมันก็จะทำให้โซ่มันหย่อนแล้วมันยานฉะนั้นทำการตรวจสอบก่อนอันดับแรกตรวจสอบตัวดันตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์14นะครับแล้วก็จะมีสปริงดันอยู่ดันออกมาดูซิว่ามันมีน้ำมันไหมแล้วก็ไอ้ตัวแกนเนี้ยจะมีลูกปืนวันเวย์เมื่อมีน้ำมันเราไปหยอดปุ๊บน้ำมันมันจะต้องไม่ไหลลงไปนะครับฉะนั้นแล้วตัวนี้ตรวจสอบถ้าตรวจสอบแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโซ่เราเนี้ยแล้วเปลี่ยนต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับเปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่เลยมีเฟืองขับแคมนะฮะหรือเรียกว่าเฟืองลาวรินนั่นเองกับโซ่ลาวรินนั่นเองนะครับประมาณเนี้ยนะมีไหมมีไหมมีอีกไหมขอต่ออีกสักคำหนึ่งอ้าวสวัสดีนะครับคุณจักรกฤษนะฮะกิจการเจริญคนนี้ก็เป็นแฟนรายการ Speed Rider 4-5 ปีแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรายการเราเป็นประจำแล้วกันแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมทางไลฟ์สดด้วยนะครับตอนนี้เวลาหมดเวลาใช่ไหมครับเวลาหมดเวลาแล้วครับแหมเสียดายมากทั้งไลฟ์สดทั้งดูสดนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Motorfortech ครับแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ Big Bike ต้องเอลพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทาง Tuition 691กับรายการ Speed Rider นี่สาเรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทางไลฟ์สดด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน